นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุทินโนสุขมาวะหาปีบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาทางด้านาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระอินทรวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาทรงเสริมศรัทธาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาอันสมควรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำมาเอกนาการที่จะแสดงในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าธรรมะได้ให้อะไรแก่เราท่านสาธุชนทั้งหลายคำว่าธรรมะนั้นหมายถึงพระธรรมธรรมะถ้าแปลโดยยันนะหมายถึงความหมายของมาแล้วแปลว่าคนผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วถ้าแปลโดยอาจได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นคำสั่งสอนที่ตรงสั่งสอนเพื่อให้เห็นความชั่วและหันมาประพฤติกับตัวกับใจมาประพฤติดีให้เกิดผลดีคือความสุขทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นท่านทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงธรรมะคนโดยมากนะก็ใจผิดเห็นว่าธรรมะนั้นมีไว้สำหรับคนเฒ่าคนแก่มิได้มีไว้สำหรับคนหนุ่มคนสาวคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวนั้นมักสำคัญผิดคิดว่าธรรมะเป็นของไม่จำเป็นคิดว่าธรรมะนั้นเป็นของล้าสมัยแต่ความจริงแล้วท่านทั้งหลายธรรมะเป็นของจำเป็นจริงธรรมะเป็นของคนทุกชั้นที่จะต้องนำเอาไปใช้คนทุกเพศทุกวัยคนหมู่คณะทุกหมู่คณะทุกครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติทุกประเทศชาติจะต้องมีธรรมะด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามถ้าขาดธรรมะเสียแล้วความร่มเย็นสงบสุขสันติสุขและความแตกแยกสามัคคีไม่มีไม่มีแล้วซึ่งความเจริญรุ่งเรืองก็หายไปได้ข้อนี้จะเห็นได้นับจำเดิมแต่เริ่มปฏิบัติในคันของมารดาจนตราเข้าถึงวันตายของเราถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะถ้าเราไม่ได้รับธรรมะจากมารดาบิดาหรือคนอื่นว่าแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ก็มีไม่ได้หรือมีชีวิตอยู่ก็ยากไขเต็มทีไม่มีความสุขไม่มีความเจริญกล่าวคือเมื่อเราไปเสริมจิตในทางของมารดาถ้ามารดาขาดธรรมะนำเราไปทิ้งที่สถานีรถประจำทางนำเราไปทิ้งที่ห้องน้ำสาธารณะว่าอย่างนี้เรียกว่ามารดาขาดธรรมะแต่แม่ทุกคนนั้นปกติย่อมรักลูกย่อมบำรุงเลี้ยงดูลูกให้ลูกมีการศึกษาเด็กที่อยู่ในวัยศึกษานั้นบิดามารดาต้องการให้เรียนให้ศึกษาก็เพื่อจะได้มีวิชาความรู้นำไปติดตัวเอาไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าเพื่อจะได้มีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถท่านสาธุชนธรรมะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่ด้วยกันหลายหมวดมีจำนวนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ธรรมะสำหรับเด็กต้องมีก็คือวิริยะความเพียรขันติความอดทนคารวะความเคารพโสวัสดิ์ธรรมะความเป็นคนว่าได้คือเชื่อ
จิตาวางให้มีความรู้ตั้งใจไม่เกียจคร้านไม่นานนักก็จะเป็นคนที่มีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถและเรียนสำเร็จได้สมประสงค์เมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะได้มีวิชาความรู้นั้นเอาไปประกอบอาชีพเอาไปทำงานจะได้เชื่อชูวงเงินคุณมีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและเป็นกำลังของประเทศชาติท่านสาธุชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าแม้แต่เด็กที่ต้องเรียนหนังสือยังต้องใช้ธรรมะเป็นของควบคู่กันไปอีกตัวอย่างหนึ่งหรือผู้เดินทางในวาสนาสุนทานถ้าขาดธรรมะแล้วคือขาดสติปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไปตามอารมณ์เมื่อรู้อยู่นี่อาจจะถูกรถยนต์ชนตายก็ได้หรืออวัยวะพิการก็มีดังนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าสติสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเป็นธรรมะที่มีคุณกับมนุษย์มนุษย์จะขาดธรรมะที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะมิได้เด็ดขาดท่านสาธุชนทั้งหลายในครอบครัวของอาวาสก็เช่นเดียวกันสามีภรรยาที่อยู่กินด้วยกันถ้าขาดธรรมะแล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ยืดคุณความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันต้องมีต้องไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวอย่าลืมคำมั่นสัญญาที่ว่ากันไว้อย่าประพฤตินอกใจก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะบาดหมางถ้าไปทำก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดความเสียอกเสียใจเกิดการตัดพ้อต่อว่าจะเกิดขึ้นทะเลาะที่ว่าบาดหมางจบตรงที่อย่าล้าเลิกกันก็มีท่านทั้งหลายดังนั้นครอบครัวหรือชีวิตคู่จำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญที่จะต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธองค์อีกข้อหนึ่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็เหมือนกันก็จำเป็นต้องมีธรรมะของพระศาสดาเช่นเดียวกันถ้าเป็นผู้น้อยต้องการธรรมะเรียกร้องธรรมะจากผู้ใหญ่ก็อยากให้ผู้ใหญ่มีธรรมะคือมีเมตตากรุณามีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยแม้ผู้น้อยจะพูดปกป้องพระขาวก็ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนด้วยความหวังดีเมื่อผู้น้อยมีความสามารถในหน้าที่การงานปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยก็ไม่เฉยเมยที่พิจารณาคุณความดีและยกย่องความสมควรแก่คุณงามความดีให้กินการหรือกดขี่ผู้น้อยไว้ไม่มีความยุติธรรมหรือคุณงามความดีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องการหลักจากผู้น้อยอยากให้ผู้น้อยมีความขยันขันแข็งมีความตรงต่อหน้าที่อยากให้ผู้น้อยมีความเรียบร้อยซื่อสัตย์สุจริตท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเชื่อมโยงกับบุคคลหรือบุคคลนี้ธรรมะของพระพุทธองค์เท่านั้นจะเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งกันและกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกันในที่นี้ก็คงไม่มีผู้ใดกล้าปฏิเสธบอกว่าไม่มีใครต้องการธรรมะถ้าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายธรรมะของพระศาสดานั้นเป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นเหตุผลเป็นสิ่งที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขเป็นสิ่งที่เป็นของจริงเป็นสิ่งที่เถียงไม่ได้หาข้อโต้แย้งก็ไม่ได้และธรรมะนั้นทำหน้าที่ของตัวของธรรมะเองคือบุคคลใดที่จะมีเป้าหมายของชีวิตธรรมะตัวนี้ทำให้เป้าหมายของชีวิตนั้นมั่นคงและธรรมะนั้นจะถูก
ให้เป็นคนมีศรัทธาคือมีความเชื่ออยู่กับจิตคือมีเหตุมีผลเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อสองฝึกให้เป็นคนมีศีลธรรมมีธรรมะอยู่ประจำใจหรือเรียกกันตามชาวโลกว่าเป็นคนมีคุณธรรม 3. ฝึกให้เป็นพระสุตตุคือมันว่าเรียนรู้ว่าอ่านว่าย่อมเข้าใจถึงชาวโลกแบบทางธรรม 4. ฝึกให้เป็นคนมีการคัดคือการสลักสิ่งของให้แก่คนที่ควรให้ให้แล้วต้องเป็นประโยชน์ 5. ธรรมะนั้นทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับสมาธิทำให้เราจิตใจสงสัยจนทำให้เราเกิดแล้วขึ้นปัญญาธรรมะของพระศาสดานั้นจัดว่าเป็นศิลปะศิลปะแปลตรงตัวว่าธรรมะธรรมคือทำเป็นนั่นเองพระสุตตุเป็นผู้ฉลาดรู้เรียนรู้ได้ในวิชาการหรือในแผนกต่างๆการแสดงทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ดีต้องทำไปโดยไม่มีการคาดหวังหรือคาดเกิดทางวาจาฉลาดในการพูดมีวาจาที่รู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดสามทางใจเป็นคนที่ฉลาดในการคิดมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ประมาทในโลกรู้จักควบคุมจิตไม่ได้ติดแต่ไฟหาในเรื่องที่เดือดร้อนรู้จักจับจังจิตดูจิตอยู่กับตัวเองว่าจิตของเรานั้นแต่ละนั้นเป็นเช่นไรท่านถามเรื่องทุกข์ร้อนหนักทั้งหลายทางกายก็คือทำเป็นทางวาจาก็คือพูดเป็นทางใจก็คือคิดเป็นท่านเองสิ่งที่พัฒนามาหมดทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมท่านฝากผู้ชมพุทธบริษัทให้หลายเมื่อธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของจำเป็นเช่นนี้ทุกคนยืนบนอกตรงแล้วที่ธรรมะทุกคนย่อมต้องฟังธรรมะเพื่อให้เกิดมีเพื่อที่จะได้เลือกเป็นเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจณเวลานั้นเราก็ต้องใช้ธรรมะหากผู้ชนผู้ตะวันตกทั้งหลายไม่ควรเบื่อเลยที่ธรรมะเหมือนยาบาลชนิดแม้จะมีรสขมหรือเปรี้ยวแต่เราก็ต้องกินยาอันนั้นเข้าไปเพื่อรักษาโรคที่อยู่ในร่างกายของเราเพื่อจะบำบัดโรคนะครับทุกเวทนาและไม่ควรเบื่อยาเลยเพราะถ้าเบื่อยาแล้วโรคจะไม่หายถ้าเราเบื่อธรรมะกิเลสก็จะเพิ่มขึ้นตาผู้ชมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่นิพพานาด้วยปัญญาแล้วว่าธรรมะเป็นของผมถือหน้าเบื่ออย่างนี้แต่ใครคิดแบบนี้ถือว่าเป็นคนยิ่งคิดธรรมะมีคุณประโยชน์จำเป็นอย่างยิ่งละทิ้งไม่ได้ควรสนใจปฏิบัติทั้งที่ธรรมะเป็นของจำเป็นเช่นนี้ก็มีคนเป็นจำนวนมากไม่เห็นประโยชน์ยกตัวอย่างหนุ่มสาวในเมืองกรุงคนเมืองกรุงส่วนมากไม่ค่อยเห็นแก่ธรรมะเวลาทุกข์เดือดร้อนแล้วจึงเห็นคุณและประโยชน์ของธรรมะดังนั้นจะเป็นชาวกรุงหรือกรุงศรีอยุธยาก็ต้องมีธรรมะเหมือนกันหมดทุกที่ทุกหัวและแห่งเหมือนเมื่อแก่ยังไม่เจอเราก็ต้องรู้จักคุณค่าของเสือเมื่อยังไม่เจ็บไม่ไข้เราก็ต้องรู้จักหมอรู้จักยาเอาไว้ข้อนี้จะสังเกตเห็นได้ด้วยปัญญาถ้ามีการเดินทางไปฟังธรรมะฟังปาฐกถาเกี่ยวกับธรรมะจะมีผู้สนใจไม่น้อยหรือจะมีใครว่าก็เป็นคนแก่คนเฒ่าส่วนคนอยู่ในวัยหนุ่มสาวนั้นไม่ค่อยมีและคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวก็เที่ยวปักเที่ยวลามากกว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมะให้น้อยแต่เที่ยวให้มาก
อย่างนี้จัดว่าเป็นคนที่คิดตาความยับยั้งขั้นใจตาโทษแข่งกันทำอะไรที่มีสติสัมปชัญญะไม่คิดให้รอบคอบสุดท้ายก็เสียซึ่งชีวิตท่านสาธุชนพุทธบริษัทหลายตามที่อาตมาข้าได้พรรณนามาว่าธรรมะนั้นมีคุณงามประโยชน์อย่างไรจำเป็นไหมที่เราต้องเรียนรู้จำเป็นไหมที่เราต้องจดจำจำเป็นด้วยที่ต้องปฏิบัติคนเรานั้นจำเป็นต้องมีธรรมะจำเป็นต้องมีคุณธรรมธรรมะของพระพุทธองค์สอนให้ทุกคนเป็นคนดีไม่มีการประพฤติชั่วด้วยกายวาจาและใจหันมาประพฤติดีด้วยกายวาจาและใจและการสุดท้ายคือการทำจิตใจให้ผ่องใสนี่คือหลักคำสอนของพระศาสดาท่านได้หลายคนจำไว้ไม่ว่าพระอารามแห่งนี้มีการเจตนาพระธรรมอยู่ทุกวันดังนั้นพระธรรมของพระพุทธองค์จะมีประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติสนใจฟังธรรมะและทำการปฏิบัติเท่านั้นสมดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นที่เอกประโยชน์เพื่อต้นนั้นว่าธรรมโมอเวระสันติธรรมปัจจารีซึ่งแปลความออกเป็นภาษาไทยได้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมะธรรมะย่อมรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วธรรมะของพระพุทธองค์ใครปฏิบัติแล้วมีแต่ไปนิพพานมีแต่ไปสวรรค์มีแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้เกิดทางพระศรีอริยเมตไตรก็ได้การสืบธรรมของพระธรรมนัตโตจากที่ได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าเราสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติหยุดติดพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้